คนนี้เราจะมาเรียนเรื่องใหม่ละเรื่อง operator overload operator overload ก็คือการที่เรามีเครื่องหมายเดียวกันนะคะแต่ว่ามันรับพารามิเตอร์ซึ่งพารามิเตอร์ก็คือ operand นะคะรับข้อมูลเข้ามาด้วยต่างชนิดกันคนนี้คอนเซปต์ของ operator overload ก็คล้ายๆกับตอนที่เราเรียนเรื่อง function overload ถูกไหมฟังก์ชันโอเวอร์โหลดก็คือฟังก์ชันชื่อเดียวกันแต่ว่ารับไทป์ต่างกันอันนี้ก็คือโอเปอเรเตอร์เหมือนกันนะคะโอเปอเรเตอร์เดียวกันนะคะ int a เท่ากับ3บวก4นะคะกับการที่คุณเอาสตริงมาบวกกันมันก็จะไม่เหมือนกันถูกไหมคุณบอกว่าเอาสตริง s นะคะเท่ากับ3ได้ไหมผมอาจจะมีตัวแปลอีกอันนึงเป็นตัวแปลชื่อโฟก็แล้วกันสตริงโฟตัวนี้มันทำงานไม่เหมือนกันถูกไหมก็คือเอา3บวก4ตรงนี้เดี๋ยวเราซีเอาออกมา A มันก็ไม่เหมือนกัน3บวก4ได้7แต่ว่าเวลาเอาสตริงมาบวกกันมันเหมือนกับเอามาต่อกันเลยกลายเป็น34อันนี้ก็คือเป็นโอเปอเรเตอร์โอเวอร์โหลดนะคะโอเปอเรเตอร์11นะคะมันก็สามารถที่ใช้งานได้ในกับไทป์ต่างชนิดกันแต่ว่าเจ้านี้มันก็ไม่ได้ใช้ได้เหมือนกันหมดถูกมั้ยสมมุติว่ากลับมาที่เวกเตอร์อ่ะแอดเหมือนกันนี่เฮ้ยอันนี้ก็เหมือนกับเอา3บวก4แต่เราอยากจะเอาเวกเตอร์มาบวกกันน่ะอาจารย์อยากทําแบบนี้อาจารย์ทําได้มั้ยอยากทําแบบนี้ค่ะคือตอนนี้คือทำไม่ได้นะคะคนนี้เจ้า operator overload นอกจากเครื่องหมายบวกแล้วมันก็จะมี overload แบบเครื่องหมายอื่นๆด้วยถูกไหม อย่างบวกก็คือหมายถึงบวกลบคูณหารก็เหมือนกันเวลาอาจารย์ถามถึง เครื่องหมายเท่ากับมาค่ะเท่ากับมันก็ไม่เหมือนกันถูกไหมเท่ากับของตัวเลขก็คือถามว่า5เท่ากับ5ไหมแต่ string ก็คือมันก็เปรียบเทียบตัวอักษรทีละตัวเลยเราอยากจะได้อะไรประมาณนี้ก็คือเราอยากจะมีความสามารถในการที่จะให้ v1 บวก v2 ได้อะคือมันโอเวอร์โหลดกับตัวเลขตัวอินกับสตริงละอาจารย์อยากจะให้มันโอเวอร์โหลดกับเวกเตอร์ด้วยคราวนี้ทำได้ไหมนะคะคราวนี้ตรงนี้ทำในภาษา C อะมันทำได้โดยการเราจะต้องไปเปลี่ยนชื่อฟังก์ชันนิดเดียวเท่านั้นเองอะค่ะก็คือจากที่เราใช้add ถูกไหมสิ่งที่เราทำก็คือใช้คีย์เวิร์ดคำว่า operator แล้วใส่เครื่องหมายที่เราต้องการแปะเอาไว้ข้างหลังแค่นี้เองจากที่มันแดงๆเมื่อกี้นี้หายแดงละนะคะเดี๋ยวเราจะลองรันดูว่าทำงานได้ไหมทำงานได้บวกได้เหมือนเดิมด้วยนะบวกได้เหมือนเดิมด้วยนะคะเดี๋ยวกลับไปดู format มันนิดนึง format ก็คือแบบนี้จากตะกี้เนี่ยมันเป็น addคุณก็แค่เปลี่ยนชื่อเป็นโอเปอเรเตอร์บวกนะฟอร์แมตเนี่ยจริงๆฟอร์แมตอาจารย์เพลฟไว้ตั้งแต่ต้นละก็คือมันก็ต้องรับเป็น reference เข้ามาแล้วก็คืนค่าเป็น vector reference กลับไปนะคะอันนี้ก็คือเป็นโอเปอเรเตอร์โอเวอร์โหลดใช่เปลี่ยนชื่อฟังก์ชันก็คือจะต้องแปะคำว่าโอเปอเรเตอร์ข้างหน้าด้วยแล้วก็ใส่เครื่องหมายที่คุณต้องการนะคะคือนอกจากนั้นเวลาเรามีเครื่องหมายบวกถูกไหมบวกของเวกเตอร์มันทำอะไรมันก็ไปเอา point s start เราบวกกับ start v 2เฮ้ยคำว่า add ไปเปลี่ยน point ไปเปลี่ยน add ใน point ให้มันเป็น operator overload ด้วยดีกว่าก็คือเราอยากจะทำแบบนี้ให้ได้อะค่ะบวกกับ v 2เห็นคำว่า add ปุ๊บเปลี่ยนมันเป็นแบบ overload แบบนี้นะคะพอเห็นแบบนี้ก็คือหมายความว่าเดี๋ยวเราจะต้องไปแก้ในpoint ของเรา .h กับ .cpp นะเดี๋ยวเราจะไปแก้มันเพราะฉะนั้นตรงนี้จาก add แล้วก็จะกลายเป็น operator add นะคะแล้วก็นะมาดู point ตรงนี้ก็จะกลายเป็นไหนนะตรงนี้ก็จะกลายเป็น operator แล้วก็ addโค้ดก็จะสวยงามขึ้นน่ะเวลาเราใช้ operator overload นะคะเดี๋ยวเราจะมาลอง
คอมไพล์อีกรอบนึงคือตรงนี้มันควรจะต้องทำได้ล่ะอาจจะช้านิดนึงเดี๋ยวอาจารย์อยากจะปริ้นตรงนี้จังคราวนี้อ่ะตรงนี้หายแดงแล้วก็คือพลอยสามารถที่จะเอามาบวกกันได้แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมารันอีกรอบนึงเทสรันได้แล้วก็คือบวกโดยใช้เครื่องหมายบวกได้คราวนี้นอกจากเครื่องหมายบวกแล้วอ่ะเอาลบมากนิดนึงขอเครื่องหมายอื่นด้วยเช่นถ้าเกิดเป็นเครื่องหมายลบคุณก็คงจะเดาได้ก็คือเหมือนกันนะคะก็คือเปลี่ยนจากเครื่องหมายบวกเป็นเครื่องหมายลบอย่างตรงนี้ก็คือคุณก็โค้ดมันก็จะเวลาเอาพอยต์มาลบกันนะคะแล้วตอนนี้ก็คือมันก็เหมือนกับว่าเอาเปลี่ยนจากบวกเป็นลบจ๋าจากตรงนี้เดี๋ยวเราจะเอามาตัวอย่างพอยต์แล้วกันเพราะว่ามันสั้นกว่านิดนึงนะคะนอกจากที่เราจะสร้างเป็นโอเปอเรเตอร์บวกแล้วก็บวกลบคูณหารอยากจะได้เครื่องหมายอะไรทำแบบนี้ก็สร้างหมดเลยอยากใช้โค้ดเป็นไงก็เขียนโค้ดมันไปนะคะ